แรกในเมืองไทยเลยนะที่เต็มไหมกินคู่กับชาบูเต็มไหมกินคู่กับชาบูนี่เลยนี่เลยค่ะคอสมอนแคนดี้ชาบูนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับหม่อมะอยู่กันที่ร้านนะคะคาโกโนยะที่สาขาเดอะมาร์เก็ตเพลสนางลินจิค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฮอตต้นแคนดี้ชาบูเนี่ยมันเป็นยังไงมันกินได้จริงหรือเปล่าโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าค่ะไปเลยโอ้ยนี่อย่างกับขนมเลยค่ะมาม่าค่ะฮอตต้นแคนดี้ค่ะสมชื่อน้องเกสเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยเห็นเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบเป็นที่แปลกตามากเลยแล้วกินอย่างนี้มันจะไม่หวานหรอครับมาม่าคือต้องบอกว่าคนปกติของคนญี่ปุ่นนะเขากินน้ำซุปแล้วก็ใส่น้ำตาลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแล้วที่เราเห็นเยอะๆแบบนี้จริงๆมันไอ้น้ำตาลมวลน้ำตาลเพียงแค่น้อยนิดเองนะคะน้ำตาลเนี่ยก็จะช่วยเสริมความกลมกล่อมให้รสชาติเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นคุณท่านนะคะเมื่อเราสั่งทานออลยูแคนอีท699บาทชาบูนะพรีเมียมคอสนะฮะ699บวกบวกนะฮะต่อท่านโปรโมชั่นถึง30 พฤศจิกายนนะครับถึงเฉพาะเดือนพฤศจิกายน63นี้เท่านั้นนะฮะใครอยากมาเก๋ๆแบบนี้นะก็ต้องรีบค่ะสายเราต้องลองแล้วมั้งใช่เดี๋ยวมันใกล้จะยุบแล้วนะป๊าเดี๋ยวเรามาเริ่มสาธิตวิธีการทานเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราเปิดให้ความร้อนแล้วเขาบอกว่าเวลาทานให้เอาเนื้อวางบนนี้อ๋อวางบนนี้อ่ะใช่มันเป็นเท่เลยค่ะเออมามั้ใช่ค่ะเนื้อที่สั่งในเซต699เนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ6ชนิดด้วยกันนะคะทั้งหมูทั้งเนื้ออะไรเงี้ยนะคะมีทั้งวากิวออสเตรเลียนวากิว US นี้ค่ะปุ๊บนะแล้วเขาก็บอกว่าให้เทน้ำซุปลงไปนี่โอ้โหเทลงไปอย่างนี้อ่ะใช่มันก็จะละลายลงไปเลยตอนแรกเหมือนว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนหม้อเดียวนะจริงๆเป็นน้ำหักเขาก็ใส่ให้เป็นน้ำสุกี้ยากิแล้วก็น้ำโซบะโทยุมาให้เราเลยนะคะอยากกินแล้วอ่ะมาม่าเดี๋ยวรอน้ำเดือดนึงนี่ได้แล้วเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมเนื้อนุ่มละลายในปากมากเลยอันนี้พี่หม่อมมากินนั้นเป็นเนื้ออะไรคะหม่อมมาคะเป็นเนื้อเอาไซค่ะวากิวเอาไซนะคะตอนนี้นะคะสึกแย่งชิงวากิวตัดหน้าตัดแขนตัดขาหมดแล้วค่ะจริงๆนะคะพี่เทพเขาบอกให้กินกับไข่ด้วยหม่อมมาติดไข อย่างนี้แล้วก็จิ้มอย่างนี้เหรอแล้วเข้าปากโอ้โหเนื้อเขาดีจริงๆนะจะบอกว่าพอชุบไข่แล้วมันจะมีความละมุนขึ้นใช่ไหมใช่ตั้งแต่โดนหมาด่าเมื่อกี้นะกูก็ชุ่มเกิดรวยมาหมาหิวค่ะหิวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาม้านะคะจะเอาหมูโนบิตะให้กายกินใช่เหรอไม่ใช่มาม่ามันต้องหมูคุโรโกตะโอเคเอาน้ำดำหรือน้ำใสครับน้ำใสโอเคเอาน้ำใสชุ่มใสดำดำเลยก็ตรงสติไม่มีละโอเคนี่มันยังบุกอยู่ไหมมันยังมันหัวละมันบุกแล้วบุกแล้วอะไรน้ำจิ้มนี้แค่บาท10 บาทตลอดเวลานะครับเป็นไงมากร้อนไม่ได้ร้อนแล้วไม่ต้องกินอย่างข้างล่างด้วยลูกกินดีๆหยดเลยเสื้อนักเรียนหมดเลยลูกโอ้โหดูยัดอร่อยอร่อยอร่อยเป็นไงน้ำซุปรู้สึกว่าหวานเกินไปไหมไม่ค่ะไม่ได้รู้สึกกล่อมแม่ว่ารู้สึกดีเลยค่ะใช่แม่หนูลองชิมอันนี้บ้างเทอ่ะแรง2ที 3ทีสีดำมากมาจากสหรัฐอเมริกาใช่ต้องจิ้มลงไปเลยทั้งอันเลยนั่นแหละนั่นแหละโอเคไม่เผ็ดไม่เผ็ดรับประกันดีไหมนุ่มมากเลยค่ะอร่อยมากหมูก็ดีมากค่ะเมื่อกี้แม่ชิมคุโรบุตะไปแล้วละลายเลยไม่ใช่โดมิตะแล้วค่ะไม่ใช่วากิวเอาไซด์นะคะเนื้อ US แล้วก็เนื้อออสเตรเลียแล้วนะคะเขายังมีพวก
ซูชิซาซิมิของทานเล่นต่างๆนานานี่เลยเรียกว่าละลานตานะคะสั่งได้ไม่อั้นในเซต699บาทบวกๆด้วยค่ะเมื่อกี้กินอะไรคะแซลมอนเลยค่ะของโปรดอันโชยุอันไหนคะอันนี้เนาะไม่ๆๆๆยังไม่ได้เทเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาโหอย่างนี้เลยเหรอกินกันใหญ่เลยนะคะมีกุ้งเทมปุระด้วยนะคะมาม่าค่ะนี่ไงมาม่ากำลังจะกินอยู่นี่ไงนี่ทอดมาร้อนๆเลยนะคะอร่อยมากน้องเจ๊กินอะไรคะซาซิมิเหรอคะใช่ค่ะซาซิมิเขาสดมากดีไหมกายอร่อยไหมอร่อยมากเลยอร่อยด้วยสนุกด้วยนะคะที่นี่นะคะใช่ค่ะนี่ป้ามีปีกไก่อย่างที่แบบว่าแม่แอนชอบด้วยนะอ๋อจะแห้งๆนิดนึงนะคะพริกไทยพริกไทยไก่ญี่ปุ่นไก่ญี่ปุ่นเป็นไงคะอร่อยเหรอโอ้โหสุดยอดขอยืดไว้ได้ไหมดูมีแย่งกันดีอร่อยนะฮะอ่าส่วนใครที่ชอบแบบแนวซูชินะคะแนวข้าวปั้นนะคะตรงนี้ก็จัดได้ไม่จำกัดนะฮะจนกว่าเราจะกิ้งกลับบ้านวันนี้ถ้าไม่กิ้งเราจะไม่กลับบ้านไม่ได้ฮัลโหลอันนี้อะไรครับมาม่าฮะอันนี้สลัดแซลมอนค่ะสลัดแซลมอนนะฮะใช่วันนี้เรากินแบบของสุขภาพดีนะคะชาบูเนี่ยกินเยอะเท่าไหร่ก็ได้ยังไงก็ไม่อ้วนจริงอ่ะเพราะว่ามันไม่มันไงเป็นของต้มอ๋ออันนี้หมอบอกหรือว่าคิดเอาเองหมอม้าบอกจากการวิเคราะห์เพราะว่ามันกินเยอะๆก็ดีนะเพราะมันเป็นการเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายแก่แล้วก็เสริมก็ไหนก็ดีนะต้องเพราะฉะนั้นกินกินไปเถอะดีเลยก่อนกินวันนี้อิ่มถึงพรุ่งนี้ไปบุฟเฟ่ต์จัดหนักเออจัดหนักอันนี้ของเกสอันนี้ของกายอ่ะจัดหนักจัดหนักกินเข้าไปกินเข้าไปวันนี้ใครไม่กลมถ้าลูกบอลไม่กลับบ้านเป็นไงหอมมากเลยหอมมากอร่อยเลยนะซื้อกลับบ้านไปดมไม่รอกลับบ้านกินเอาไว้เรื่องไม่รู้ไปดมเบบี้กินอะไรเบบี้กินไอติมหรอโอ้มามามเลยเย็นแล้วเย็นขึ้นหัวโอ้สู้ตายเป็นไงบ้างสนุกไหมลูกสนุกมากเก๋เนาะเก๋เนาะชอบกินอะไรกันชอบกินหมูโจบิตะเฮ้ยหมูคุโรบุตะเนี่ยแล้วเจ๊ล่ะนะชอบกินซาซิมินะคะสดมากมาม่านะชอบกินเนื้อ US ค่ะส่วนป้านะคะชอบกินเนื้อออสเตรเลียค่ะวันนี้ลากันไปก่อนใครอยากกินแบบเรานะคะอย่าลืมนะภายในเดือนพฤศจิกายนปี63นะคะที่ต้นแคนดี้ชาบูที่คาโกโนยะนะคะไปได้เลยทั้งหมด7สาขา7สาขาหรือ8ค่ะ8สาขานะเดี๋ยวขึ้นให้ค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งกริ๊งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย